ามต่อมันเก่งอีกหน่อยนึงนี่จะได้มีสาระไปลงบ้างครับแต่ว่าวันนี้จริงๆนะทุกวันนี้ผมก็โดนแม่งลุงพนมชิบหายหมดแล้วจริงๆวันนี้พระคุณปฐมพงษ์มารู้จักครับผมมาแล้วผมก็ถามจะได้มีประเด็นไปลงครับต่อจากเมื่อกี้นะเรื่องนกขันมากขันน้อยเนี่ยครับเพราะมันมีนกอย่างที่ว่าขึ้นมาเนี่ยนกที่ขันคำสวยมากๆลงอ่ะแต่ว่าคำขันน้อยก็เลยมีกลุ่มผู้ที่เพาะนกประเภทนี้รวมตัวกันสร้างกติกาขึ้นใหม่เนี่ยไม่จำเป็นต้องจับตากนะครับเอาสวยๆสักไม่กี่คำก็โอเคเป็นชั้นได้ครับจริงๆแล้วจุดมุ่งหมายของนกที่ดีเนี่ยในโรงกระเตงเนี่ยมันควรจะขันดีด้วยและขันเยอะด้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไงครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะฮะผู้ที่ชอบนกเขาชวาเนี่ยถ้าเกิดถึงขั้นเรียกว่าบ้าแล้วต้องซื้อแพงๆนะถ้าเกิดระดับซื้อแพงๆเนี่ยมันก็ต้องเข้าอย่างที่พี่พูดนั่นแหละฮะต้องดีด้วยต้องร้องให้เราฟังถ้าจะดีจริงๆเลยก็ต้องอยู่บ้านก็ร้องฟังแล้วเพลิดเพลินเลยออกไปข้างนอกก็ต้องกล้าไปร้องให้เขาไปสู้กับเขารวมถึงเวลาคิดจะเอามาทำพ่อพันธุ์เราก็ต้องมั่นใจว่าเขาสามารถให้ลูกที่สู้คนอื่นเขาได้ถ้าจะจ่ายแพงๆนะอุดมคติของผมก็คือถ่ายทอดความดีไปได้ใช่ครับก็คือต้องดีในพวกในทุกมุมที่เราจะหาประโยชน์จากเขานะฮะแต่ถ้าเกิดโอเคคนชอบแข่งฉันอยากมีรางวัลแล้วเขาซื้อนกแล้วไปได้รางวัลจะกี่ครั้งกี่คนก็แล้วเขาได้ก็ถือว่าเขาคิดว่าคุ้มก็โอเคก็คงเป็นอีกมุมหนึ่งของท่านหรืออีกมุมหนึ่งบางคนเนี่ยพวกเตียนสังเกตเลยเขาชอบซื้อลูกนกพวกนักพ่อพันธุ์ซื้อลูกนกแต่ไอตัวดีๆของเขาเนี่ยเรามันเป็นพ่อนกอย่างเดียวแต่เดี๋ยวเพิ่งไปคิดว่านกของเขาเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะไอที่มาแข่งกันเนี่ยลูกหลานของเขาทั้งนั้นนะพวกแง่เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ต่างวัตถุประสงค์กันแต่ถ้าเกิดถามมุมผมถ้านกมันดีเนี่ยตั้งแต่เด็กๆขึ้นมาไล่สเต็ปมันก็มีคุณค่าของมันจนกระทั่งมาเป็นพ่อนกให้ลูกเขาลูกขึ้นมาครับผมค่าที่แพงๆนะครับที่ผมถามประเด็นนี้หมายความว่าผมคิดว่านะครับผมคิดว่านกที่ขันคำขันสุดยอดแบบนั้นในอุดมคติของพวกเขาครับมันไม่มีทางที่จะทำให้จับเยอะๆหรือยังไงเปลี่ยนแปลงกติกาเพื่อให้เข้ากับกลุ่มตัวเองกลุ่มที่ตัวเองนิยมจริงๆที่มีถามเนี่ยนะถ้าตอบจริงๆเนี่ยมันต้องตั้งใจฟังกันนะฮะคือหน้าวันเนี่ยบางทีพี่เห็นมาการแข่งขันดูก็เนี่ยที่เดี๋ยวนี้สื่อมันช่วยเยอะแยะเลยนกที่เป็นแชมป์ระดับแชมป์อาเซียนถ้วยในหลวงที่หนึ่งอ่ะผมถามว่าพี่ลองฟังดูสิครับนี่ได้เป็นว่ามันร้องกี่พยางมันร้องกี่จังหวะที่ผมเห็นเนี่ยถ้าเกิดนับกันจริงๆก็คนใหญ่เป็นนก5 3เมตรใช่มั้ย3เมตรในนก5เต็มที่ก็มี4เมตรในแซมบ้างนะฮะแต่ไอ้สิ่งที่พี่พยายามตั้งคำถามกับผมเนี่ยความหมายก็คือไอ้นกที่ร้องคำสองคำแต่มันอาจจะเป็น6พยางค์7พยางค์วางสเต็ปสวยเหลือเกินพี่พยายามจะมาเปรียบกันอย่างนี้ใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเกิดตัวผมเองเนี่ยผมก็บอกว่าในข้อเท็จจริงมันเปรียบกันไม่ได้เพราะไอ้นกตัวนั้นมันร้องคำสองคำถ้าภาษาผมก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่การโกรกนะมันแค่โกรธแต่ว่ามันเป็นสไตล์การโกรธอย่างนั้นถ้าคุณจะเอาของคุณบอกว่าของคุณสวยกว่าแชมป์ระดับแชมป์ของเขาเพราะของคุณพยางมากกว่ามันเปรียบกันไม่ได้ครับคุณต้องเปรียบกับเขาตอนร้องลบ
ไข่กันดีครับแล้วของคุณลบเขาไปแล้วครับซึ่งของคุณร้องเยอะๆไม่รู้มันเป็นยังไงจะด้วยทำไปส่วนใหญ่ท่านยูมเห็นนะพอเริ่มร้องเยอะจะของทำลายหลักฐานหมดทำไมตอนที่อายุน้อยๆจะขันสวยขันสวยบางทีไม่รู้อายุน้อยอายุเยอะฮะคือพอร้องหลายคำไม่รู้ไปไหนหมดฮะทำลายหลักฐานให้วงการเพาะนกเนี่ยนกที่ร้องคำสวยในวงคติของกลุ่มที่พยายามจะเขียนก็ไม่ต้องร้องเยอะนะมันมีความเป็นไปได้มันจะจับตับเกิน15คำนะก็อย่างที่ผมพูดนี่ไงฮะนกเนี่ยธรรมชาติมันหลีกเลี่ยงไม่ออกหรอกว่ามันจะต้องร้องหลายคำแต่พอมันร้องหลายคำแล้วพอเจ้าของมันฟังเอ๊ะมันชัดไม่เหมือนไอ้คำสวยคำสองคำก็ทำลายหลักฐานทิ้งไปสรุปแล้วตอนนี้ยังทำไม่ได้ว่ากันเถอะถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะฮะจริงๆนกที่มันร้องดีด้วยแล้วร้องด้วยเนี่ยในข้อเท็จจริงณวันนี้นะผมมองข้อเท็จจริงเนี่ยมันอาจจะเล็กตอนที่พี่พูดเนี่ยจะเล็กหรืออะไรผมพูดว่าตอนมันยังร้องคำสองคำอยู่มันสวยแต่ไอตัวที่มายืนระยะโชว์ชาวโลกได้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะปรับตัวเองลงมาอาจจะไม่ใช่6เมตร7เมตรในหรือ8 9จังหวะมันอาจจะปรับลงมาเหลือ4เมตรใน5เมตรในแต่เขาสามารถเมื่อลองเขาลองได้แต่สเต็ปมันแบบใช่ครับใช่ครับเขาต้องปรับตัวลงมาครับเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ของคำว่าร้องได้ร้องรอดแต่สังเกตนะฮะนกพวกนี้คุณภาพของคำนาดน้ำเสียงแล้วคุณภาพปลายเขาเห็นน้องมันเขายังคงช่วงแรกๆอาจจะปรับพยางลงมาเพราะนั้นมันต้องกลับมาสู่จุดตรงนี้จุดที่มันเป็นไปได้ไม่ได้ฝืนธรรมชาติตอนที่ผมหัดเพราะน้องใหม่ๆก็ดีใจที่น้องที่อายุน้อยๆหัดสวยใช่ใช่ผมเคยติดตามผลงานพี่ไอ้น้องมาอวดคลิปลงยูทูบใจเลยพร้อมแก่ๆมามันจับต่อมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะอันนี้เจอกับตัวเองใช่ไหมฮะแต่มันมีอยู่นกจำพวกหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นนกที่มีคุณสมบัติพิเศษเป็นบางตัว มันจะขันอย่างนั้นอ่ะตั้งแต่สองเดือนเลยครับขวบสองขวบครับมันก็มีนะมีครับมีครับมีครับแล้วก็นกพวกนี้มันจะค่อนข้างจะกล้าหาญนะครับไม่รู้มันมาจากสายเลือดครับต้นตระกูลมันดีคือผมพูดอย่างนี้ดีกว่าไอ้ถ้าตายอย่างที่พี่พูดเนี่ยสไตล์หลังเนี่ยร้องอย่างนี้ตั้งแต่เกิดแต่เราก็มีความรู้สึกครับมันไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่การร้องมนุษย์เนี่ยมันก็พยายามจะเอาสองสิ่งเนี้ยมาประสานกันให้หาจุดที่ลงตัวให้ได้นะฮะนั่นคือการพัฒนาครับมันอาจจะเป็นเพราะภูมิอากาศหรือเปล่าที่อย่างทางในเกาะอินโดนีเซียอะไรมันฝนตกตลอดมันก็เลยอยากจะให้มันร้องเย็นๆใจมันร้องถึงมันอาจเป็นอุปนิสัยของบุคคลก็ได้นะใช่ฮะใช้คำว่าอุปนิสัยดีกว่าใช้คำว่าอุปนิสัยแต่คนไทยมันรักร้องมันชอบฟันดาบฮะมันน่าจะเป็นอุปนิสัยเพราะวันนี้ก็เอาสองประเด็นเนี้ยมาฝากกันเพราะว่าคนอื่นเขาจะได้คุยบ้างของคนขับ